สี่อาหารป้องกันฝ้าแดดนะครับจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ประเทศไทยเราจะรู้เลยว่าแดดประเทศไทยคือแรงมากนะครับประเทศไทยจะมี3ฤดูนะครับคือมีฤดูร้อนฤดูร้อนมากแล้วก็ฤดูร้อนมากสุดๆถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราคงหลบเลี่ยงแสงแดดไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้คือปกป้องตัวเองจากแสงแดดแล้วมีอาหารนะครับที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปที่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะครับมันจะเสริมฤทธิ์ทําให้ผิวของเราเนี่ยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดดได้ดีขึ้นวิตามินชนิดที่1คุ้นเคยมากเลยคือวิตามิน C นะครับวิตามิน C คุณอาจจะทานในฝรั่งนะครับส้มมะนาวนะครับวิตามินชนิดที่2นะครับคือวิตามิน A นะครับโดยวิตามิน A เนี่ยหาง่ายมากๆนะครับวิตามิน A จะอยู่ในผักผลไม้ที่มีสีแดงสีส้มนะครับเช่นมะละกอสีส้มนะมะเขือเทศสีแดงแตงโมสีแดงแบบนี้นะครับจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยจะเป็นอนุพันธ์นะครับที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ในร่างกายแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดอีกตัวนึงนะครับที่เป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A คือแอสตราเซนทีนนะครับแต่แอสตราเซนทีนเนี่ยไม่มีในผักผลไม้นะครับแอสตราเซนทีนเนี่ยต้องอยู่ในสาหร่ายสีแดงนะครับซึ่งดังมากเลยจุดเริ่มต้นมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีโรงงานหลายๆโรงงานที่สามารถเพาะเลี้ยงนะครับสาหร่ายสีแดงนะครับในแท้งใหญ่ๆนะครับผมเคยเห็นนะครับในมีคนเอางานวิจัยมาพรีเซนต์นะครับแล้วก็เขาสกัดนะครับสารแอสตราเซนทีนมาจากสาหร่ายสีแดงดังนั้นข้อที่3คือสาหร่ายสีแดงนะครับข้อที่4คือวิตามินอีโอ้วิตามินอีนี่หาง่ายมากนะครับถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้ลดความอ้วนอยู่ไม่ได้ควบคุมน้ําหนักนะครับสามารถรับประทานจากถั่วได้ทุกชนิดเลยแต่ถ้าใครก็ตามควบคุมน้ําหนักอยู่แนะนําให้รับประทานจากธัญพืชที่มีแป้งต่ําๆเช่นแอลมอนด์วอลนัทฮัสเซลนัทหรือแม้แต่เมล็ดฟักทองนะครับที่เราเห็นขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับส่วนใครก็ตามนะครับกินยังไม่สะใจพอนะครับอยากจะทาด้วยนะครับในปัจจุบันมีวิตามินอีนะครับอยู่ในรูปทาเยอะมากเลยแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมใส่เข้าไปนะครับเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่ในกันแดดที่ชื่อว่ากันแดดอัลติเมทดังนั้นถ้าใครก็ตามนะครับอยากดูตัวอย่างนะครับพิมพ์คําว่ากันแดดผิวมันกันแดดผิวมันจะเหมาะสําหรับคนที่มีผิว T zone แบบผมคือมัน T zone หรือเป็นคนที่ผิวมันทั้งหน้าก็ได้สามารถใช้กันแดดอัลติเมทได้เพื่อนๆพิมพ์คําว่ากันแดดผิวมันแล้วแอดมินผมจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าภายใน10นาทีแอดมินผมอินบ็อกซ์เยอะมากนะครับยังไม่ได้ตอบเพื่อนๆสามารถทักใน LINE @ Dr. Tim หรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้ส่วนใครก็ตามชอบไอเดียในการรับประทานอาหาร4อย่างนี้เพื่อลดโอกาสการเกิดฝ้านะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมด้วยนะครับแต่ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมฝากไว้ให้แอดมินได้เดี๋ยวแอดมินช่วยรวบรวมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับรักทุกคนทำคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆจากแคนาดาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ